ก็คือต้องตอบคำถามว่า why do we need another crypto company บนโลกใบนี้ why do we get up ทำไมเราตื่นเช้าทุกวันมาเจอหน้ากันที่ออฟฟิศถ้าตอบ why ได้ชัดยิ่งชัดยิ่ง meaningful ยิ่ง impactful เนี่ยอะไรคือสิ่งที่เป็น learning ใหญ่ๆที่ทับได้มาจากไอ้สถานการณ์แบบเนี้ยแล้วตอนนี้คุยกับคนในทีมกับบิตครับตะกี้ตอนเริ่มพูดเรื่อง strategy change อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุยกับเขาว่าไงบ้างครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ก็คิดว่าน่าจะ optimize cost รอให้ตลาดมันพลิกอัพแล้วสื่อสารยังไงบ้างในยุคนี้มีสไตล์ที่เปลี่ยนไปไหมเราสื่อสารยังไงจริงๆ context จะสำคัญมากครับ as a leader คือในช่วงแรกเราอาจจะ lead ด้วย control ได้ถ้าบริษัทยังเล็กอยู่แต่พอบริษัทเราใหญ่อะมัน lead ด้วย control ไม่ได้มันต้อง lead ด้วยพอ context ที่ถูกพอมันวางเหมือนกระดุมเม็ดที่1ถูกเรื่องอื่นมันจะแบบง่ายลงเยอะมากแต่ปัญหาของผมคือ context พอสื่อสารได้เก่ง context ก็ผิดแล้วก็การที่จะแปลอะไรบางอย่างคนก็เข้าใจไม่เหมือนกันอีกแล้วก็มีกันคนละมุมมองคนละด้านเหมือนที่ผมไปคุยที่ The Standard คือนั่งคนละมุมแล้วเอาตะเกียงวางตรงกลางแล้วบอกว่าตะเกียงนี่สีอะไรคนที่นั่งนี่ก็บอกสีแดงอีกคนนึงบอกสีเขียวสีชมพูนั่งมองกันคนละมุมอ่ะครับใช่มั้ยให้ทุกคนผัดกันนั่งคนละที่แล้วก็จะเข้าใจกันมากขึ้นอ๋อจริงๆตะเกียงมีหลายสีนี่นะมีหลายด้านมุมมองมีหลายเหตุผลมันมีหลาย KPI ทำยังไงให้เราไม่เป็น vertical team แต่มันเป็น horizontal team อันเนี้ยมันก็สำคัญบริษัทส่วนใหญ่ก็จะ run แบบเป็น silo เป็น vertical team แล้วก็จะโตมาแบบเป็นแบบ professional ที่ career ladder ก็จะสมมติเป็น finance ก็จะขึ้นไปเป็น CFO ที่รู้เรื่องการเงินจ่ายเลยแต่เรื่องอื่นก็จะ technical อะไรที่มัน technical หรือ non technical ด้านอื่นก็จะคุยคนละภาษาแล้วองค์กรมันยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งคอมเพล็กซ์จะทำยังไงให้แทนที่จะเป็น vertical team มันเป็น horizontal team Bitcup ยังไม่ใช่ great company ยังเป็นแค่ good company ที่โอเคก็ fast growing โตเร็วแต่ก็ต้อง motivate พนักงานด้วยเงินด้วยโบนัสด้วย OT แต่มันยังไม่สามารถที่จะ inspire จริงๆผมชอบคำพูดของพี่บอยIOD อะครับที่เขายกตัวอย่างของ Nestle เขาอยู่ในตลาดแล้วเขาต้องมีรีพอร์ตอันนึงที่โอเคเขาต้องทำเรื่อง ESG ใช่ไหมครับเรื่อง IS เนี่ย S มันคือจริงๆมันไม่ใช่แค่ social นะมันคือ stakeholder management social เป็น subset ของ ESG เราต้อง manage ลูกค้าให้ happy ให้ดี manage อะไรพนักงานให้ happy employee เป็นหนึ่งใน stakeholder investor shareholder ก็เป็นหนึ่งใน stakeholder นะครับ community social ก็เป็นหนึ่งใน stakeholder government regulator business partner non profit association อะไรต่างๆพวกนี้มันเป็น stakeholder ซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจะมี report สำหรับพวก TSR ที่มันอยู่ใน subset ของ ISS คือ community กับ social ที่อยู่เป็นหนึ่งใน subset ของ stakeholder ทั้งหมดการที่บริษัทเนี่ย Nestle ไปถึงขั้นหนึ่งที่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าตกลงอันเนี้ยไอ้ report อันเนี้ยมัน CSR หรือจริงๆมันเป็น core หลักของผลประกอบการของ mission ของ Nestle จริงๆมัน overlap กันมากจนคนไม่สามารถอ่านแล้วบอกว่าอ้าวตรงอันนี้มันคือ CSR non profit หรือจริงๆมันเป็น mission ขององค์กรหรือมันเป็น vision จริงๆมันดีนะครับมันดีตรงที่ว่าใช่มันตอบโจทย์ว่าทำไมเราต้องมีบริษัทนี้บนโลกใบนี้ใช่ไหมเพราะมันเป็นบริษัทที่มีประโยชน์จริงๆแล้วพอมันเป็นสามารถตื่นมาทุกเช้าแล้วบอก why do we get up ทำไมเราตื่นเช้าทุกวันมาเจอหน้ากันที่ออฟฟิศทุกวันถ้าตอบ why ได้ชัดยิ่งชัดยิ่ง meaningful ยิ่ง impactful เนี่ยมันจะ inspire คนได้มันไม่ใช่แค่ motivate คนอย่างเดียวจริงมันมี2 school ที่ไอ้คำว่า mission กับ vision เนี่ยสับสนกันหมดอันไหนคือ vision คือ vision ตรงแปลว่าอะไรกันแน่ school เก่าก็คือไอ้ vision เขาจะเอา vision ขึ้น school เก่าที่ตอนนี้บริษัทก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่อยมี mission ก็คือ vision คือเราจะไปไหนความหมายของอันนี้คืออันเก่านะ mission คือสิ่งที่เราต้องมีเพื่อที่จะไปถึงไอ้จุดหมายของ vision นั้นแล้วพอ school ใหม่เนี่ยมันก็คือเอา mission หรือเอา why ตั้งก็คือ purposeซึ่งมิชชั่นเนี่ยมันคนละความหมายละความหมายเก่าก็คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะไปถึงไอ้ destination ไอ้ vision mission อันเก่ามันคือ how vision คือ what do we want to create ใช่ไหมอันนี้คือ school เก่าเราอยากจะสร้างอะไรสมมติสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้คือ vision ไอ้ mission ก็คือ how ละ how do we get there ต้องมีอะไรบ้างแต่ school ใหม่เขา purpose ตั้งว่าอะไรที่มันเป็น long lasting ที่ตื่นเช้ามาทุกวันสิ่งที่ทุกคนมาเจอกันต้องแอบลุยฝนนู่นนี่มาทำผ่านอุปสรรคมาทุกอย่างเพื่อที่จะมาเจอกันที่ออฟฟิศทุกวันเพื่ออะไรมันควรจะเป็น long lasting why นั่นนี่คือ mission จาก how เปลี่ยนเป็น why อ่ะ
นี่คือมิชชั่นคือเพอร์เพสมันจะเหมือนวิชั่นของสกูลใหม่คือสิ่งที่เปลี่ยนได้แต่มิชชั่นหรือเพอร์เพสเป็นสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนลองลาสติ้งเลยก็คือต้องตอบคำถามว่า why do we need another crypto company บนโลกใบนี้ why do we need another music company on this earth why do we need our company ทำไมจำเป็นต้องมีอีกบริษัทนึงที่ทำแบบนี้ให้กับโลกในเมื่อทุกมันมีอยู่แล้วต้องตอบ why ให้ได้ใช่ไหมว่าเปิดมาเพื่ออะไรแล้วมันควรจะเป็น long lastingแล้วเราคิดว่า leadership quality ที่สำหรับเราเลยแล้วก็ Bitkub ในยุคนี้ที่คิดว่าสำคัญที่เราก็อาจจะต้องเอมที่จะเป็นให้ได้ด้วยเนี่ยตอนนี้ leadership quality มันต่างจากเดิมยังไงบ้างที่เราคิดว่าเราควรจะทำในสเตจขององค์กรจริงๆมันแล้วแต่สเตจของบริษัทนะครับแล้วก็แล้วแต่ position ด้วยจริงๆไอ้ที่ผมพูดว่าเป็นพวก war time CEO peace time CEO scaling อะไรพวกนี้ครับ DCP เขาจับมาเหมือนผมไม่มีคำพูดแต่เขาจับมาใส่คำพูดให้ชัดให้มันภาพมันชัดขึ้นว่า strategy ของก่อนมันคืออะไร be first be fast be big be นู่น be นี่ be viable turn around อย่างถ้าสมมติบริษัทอยู่ในช่วง turn around chairman ก็ต้องล้วงลูกหน่อยไม่ใช่แค่ co create อย่างเดียว support แต่ต้อง lead ด้วยลงมา lead เลยต้องมี sub committee อะไรเข้าไปลง detail be present ตลอดมันก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนอะไรเหมือนออกลบแล้วนายพลจะอยู่ในปราสาทมันก็ไม่ได้นายพลก็ต้องลงมาลุยกับทหารพลแต่ท่านช่วงไหนที่แบบโอเคไม่ใช่ช่วง turn around เป็นช่วงที่เราชนะตลาดไปแล้วแต่เราต้องการ innovation ใหม่ๆก็ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มันอะไร friendly freedom to fail fun ใช่ไหมครับ creativity ซึ่งตอนนั้นก็ต้องปล่อยให้ทีม chairman อาจจะ lay back มากขึ้นมันแล้วแต่ยุคสมัยแล้วแต่ stage ของมันไม่ใช่แค่ยุคสมัยอย่างเดียวอยู่ที่ position ของ player ด้วยว่าบริษัทเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3อะไรด้วยใช่ไหมครับเพื่อเราก็มาแมปกันว่า as a leader เราควรจะทำตัวแบบไหนมันก็จะมีเคสก็ทำตัวเองว่าเราฉลาดตลอดเราตบโต๊ะเราแข็งแรงที่สุดเราเป็นแม่ทัพเราไม่กล้าโชว์ vulnerability กับทีมเนี่ยทีมก็จะไม่กล้าแล้วเดี๋ยวฉันโชว์โง่หรือเปล่าขนาด leader ยังไม่กล้ายังไม่โชว์โง่ให้เราเห็นเนี่ยบางทีมันมีเรื่องอะไรที่มันสำคัญมากแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดมันจะเป็นว่าทุกคนโหวตผ่านไหมไม่มีใครขัดนะงั้นผมขอถือว่า officially agree การประชุมแบบอย่างเงี้ยครับซึ่งมันต้องมีคนอย่างถ้าสมมุติ leader เราโชว์โง่ก่อนว่าเฮ้ยเราไม่รู้ผมไม่รู้จริงช่วย educate ผมหน่อยกล้าโชว์โง่เลยไอ้ขออนุญาตพูดไม่สุภาพนิดนึงนะคนอื่นเขาก็จะกล้าโชว์โง่บ้างเออผมก็ไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนกันมันถึงจะกล้า bring up issue อะไรเงี้ยพวกนี้เป็นเทคนิคแบบเล็กน้อยที่มันก็สำคัญต่อการเป็น leadership ถูกไหมครับ position พวก skill พวกนี้มันก็ต้อง apply กับในแต่ละ situation ที่แตกต่างกันไปของว่าบริษัทเราอยู่ในช่วงไหนของ chapter ไหนแล้วก็ถ้าอยู่ใน chapter นี้เนี่ยเราอยู่เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ที่แตกต่างออกไปมันพอ strategy มันเปลี่ยน behavior ของ leader มันก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าเราต้อง set culture นะครับจริงๆผมชอบคำพูดของ Steve Jobs ที่เขาบอกว่า if you get all the top line right the bottom line will come คือเขาพูดว่าถ้าเรามี the right culture the right strategy the right people culture ก็คือพวก environment พวกอะไรที่ context นะครับมีเรื่องคนที่ถูกใช่ strategy ที่ใช่วัฒนธรรมที่ใช่เนี่ย the rest will come เรื่อง distribution product profitability ที่เหลือมันจะมาทั้งหมดเลย Steve Jobs บอกเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราบอกว่าเราต้องโฟกัสที่ strategy culture people as a leader top line เราต้องทำไงให้ top line มันถูกต้องแล้ว bottom line มันจะมาเองแล้วถ้าเราบอกเมื่อกี้คำถามคือแล้ว as a leader เราควรจะ react ยังไงเราก็ต้องดูว่า strategy ตอนนี้มันควรจะเป็น strategy ไหนถูกไหมถ้า strategy มันควรจะ apply strategy นี้แปลว่า culture มันต้องเป็นแบบไหน leader ก็ต้อง act เป็น conform culture แล้วก็ดูคนด้วยว่าคนเหมาะสมหรือเปล่าใช่ไหมครับกับแต่ละ situation ของบริษัทมันลิงก์กันหมดเลยครับไอ้ top line เนี่ยมันลิงก์กันหมดในทุก stage ของบริษัทมันเปลี่ยนทั้ง3อย่างมันเปลี่ยนหมดเลยครับ people strategy culture นี่คำถามสุดท้ายแล้วอยากจะทราบว่าอะไรที่เราท็อปได้ learning มากเลยจากการที่ industry มันอาจจะ collapse จะต้องปรับ strategy อย่างรวดเร็วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เป็น learning ใหญ่ๆที่ท็อปได้มาจากไอ้สถานการณ์แบบนี้ keyword อันเดียวคือเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนทั้งต้องอย่ามีด็อกมาอย่ามีอีโก้มันต้องมีความเฟล็กซิเบิลในด้านของความคิดในด้านของการเปลี่ยนตัวเองของแล้วก็เปลี่ยนสกิลเซ็ตมันต้องเปลี่ยนในทุกด้านให้ทันให้เร็วนะครับคีย์เวิร์ดคือเปลี่ยนเลยครับถ้าเรายังยึดติดกับด็อกมาของเราอีโก้ของเราเวลามันไม่รอเราบางทีมันอาจจะสายเกินแก้ในหลายๆเรื่องใช่ไหมครับมันอยู่ใน
อินดัสทรีที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็ในยุคที่โลกของเราเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อยๆเราต้องยอมรับกับการผิดพลาดเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราให้เร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยอมรับว่าเราไม่เพอร์เฟกต์ลีดเดอร์เราไม่เพอร์เฟกต์แต่เราเรียนที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาข้อผิดพลาดของเราเรียนรู้ที่จะพุชคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียนรู้ที่จะเป็นคนผิดเป็นคนที่ accountable จริงๆอันนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดนะครับ accountable กับ responsible มันต่างกันแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันคือความรับผิดชอบแต่ as a leader เนี่ยเราไม่ใช่ responsible แต่เรา accountable อย่างทีมงานเนี่ย responsible ในแต่ละทีม growth hacking อะไรเนี่ยปิดงบไปทันนั่นคือ responsibility ของ finance ของ marketing ก็ growth hacking grow บริษัทของแต่ละทีมก็จะมี responsibility แต่ถ้าบริษัทเป็นอะไรเนี่ยเรา accountable as a leader เรารับผิดชอบresponsible คือคนที่ลงมือทำรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นคนเป็นเฉพาะสิ่งที่เขาทำแต่ accountable เนี่ยทำไม่ทำก็รับผิดชอบรับผิดชอบไม่ได้ทำก็ต้องรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ leader ต้องเข้าใจว่าเราอยู่ใน accountable position ไม่ใช่แค่ responsible อย่างเดียวแต่เราต้อง accountable